สวัสดีครับเราเรียนกันต่อนะครับในส่วนของแลบที่สามนะครับในภาคบ่ายวันเสาร์ที่27 พฤศจิกายน2565นะครับเริ่มต้นครับเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างให้ดูใหม่นะครับก็เริ่มต้นนะครับอาจารย์เลื่อนนี้ก่อนนะอายุเราลบก็นี้นะครับลบเองครับลบเสร็จปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับต้องกลับมากดที่ตัวนี้ใหม่นะก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับเริ่มต้นนะครับเราสร้างสวิตช์ก่อนเอาเราเตอร์ก่อนก็ได้ครับเราเตอร์อย่าลืมนะครับว่าต้องใช้ตัวนี้นะครับ2621XMแล้วก็นะครับเริ่มต้นนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนี่ก่อนอาจารย์ขอสร้างแลนหนึ่งก่อนครับสวิตช์ใช้ตัวนี้นะครับ2660นะครับ2960นะครับตอนเราเชื่อมต่อนะเพื่อจับสวิตช์เป็นเราเตอร์นะครับเลือกพอร์ตฟาส0/1นะครับตอนนี้นะเห็นไหมว่าเราเตอร์มีสองพอร์ตนะโดย default 2621XM นะครับของ Cisco จะมีพอร์ตแลนมาให้2พอร์ตโดยปริยายครับคือพอร์ตฟาสต์อินเทอร์เน็ต0/0กับ0/1ครับแต่ในหลัก3เนี่ยเรามี WAN Link ด้วยนะเห็นว่านะครับเราต้องมีการเพิ่มโมดูล WAN โมดูลเข้าไปให้กับมันนะครับที่มาดูกันนะครับว่าจะเพิ่มแวนโมดูลเนี่ยได้อย่างไรนะครับอันนี้ต่อนะเราเลือกเป็นฟาส0/1เลือกให้ถูกพอร์ตนะครับถ้าเลือกผิดพอร์ตปุ๊บเราไปใช้พีผิดอันเนี่ยมันจะทําให้ไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับต้องมาทำเบอร์ชูตติ้งกันนะครับเลือกพอร์ตฟาส0/0นะครับถัดมานะครับตรงเราเตอร์นะครับเริ่มต้นใชก่็คไป่ะปิดสวิตช์ก่อนถคารัมบผมนิดนึงค่ะสมมุติว่าตอนที่เราเลือกแลนแล้วพอดีเรากดผิดพอร์ตไปแล้วมันจะแก้ยังไงอ๋อได้ครับเราลบทิ้งครับแต่ว่าจะลบทิ้งใช่ไหมครับกดตรงนี้ใช่ค่ะอ๋อนะเลือกผิดเดี๋ยวเราต้องกดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ที่ตรงนี้ครับได้ครับครับกลับมาอันนี้เหมือนเดิมสมมติว่าจะต่อติดพอร์ตนะต่อไปยังพอร์ตนี้นะครับ0/1ใช่ไหมครับเราก็จะลบทิ้งก่อนเราเอาเมาส์มาค้างนะเห็นไหมที่เป็นฝั่งขวามือนะครับ0/1เห็นไหมครับไอ้0/0นี่คือสวิตช์นะอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นะครับเช่นเรารู้ถ้าเกิดติดพอร์ตปุ๊บเริ่มต้นเข้ามากดตัวนี้นะครับแล้วก็ลบออกไปกลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลากมาเราเลือก0/0ให้ตรงกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคราวนี้นะครับเรามาเพิ่มแวนโมดูลนะครับอย่าลืมนะว่าโปรแกรมนี้มันจำลองเหมือนจริงมากต้องปิดปุ่มก่อนถึงจะใส่โมดูลเข้าไปได้นะครับเราเลือก WIC1T นะWIC นะครับ 1T นะครับถ้า WIC2T ก็จะมีซีเรียล2พอร์ตแต่เราเลือกพอร์ตเดียวพอนะครับเพราะถ้าเลือก2พอร์ตปุ๊บก็ใช้ได้นะแต่เดี๋ยวเราก็จะเลือกอินเทอร์เฟซติดอันก็ได้ไงก็จะเป็น S1/0เป็น S1/1เนี่ยครับจะเลยเลือกแค่พอร์ตเดียวดีกว่าจะไม่ผิดพอร์ตครับใส่เข้าไปนะครับเปิดขึ้นใหม่นะครับที่เราลองลากใหม่เมื่อกี้เห็นมีแค่สองพอร์ตใช่ไหมนี่จะเห็นเป็นสามพอร์ตละสมมุตินะครับอาจารย์นี่ก็ได้นะครับแต่ยังไม่แอดนะอาจารย์ผมจะลองให้ดูมาที่สวิตช์นะครับถ้าเราแอดเข้าใหม่นะครับปุ๊บเห็นว่าตอนนี้นะครับ
เห็นไหมมันจะมีพอร์ตที่เหลืองคือพอร์ตฟ้าสูงสุดใช้ไปแล้วเป็นตัวสีแดงจะเหลือพอร์ตฟ้าสูงทั้งหนึ่งที่เหลืออยู่แล้วก็ซีเรียลสูงทั้งสูงที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับจากเดิมที่เราแอดเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือพอร์ตนี้เองซีเรียลสูงทั้งสูงนะครับอันนี้ไม่ใช้ต้องออกไปนะครับแค่เซตที่ดูนะครับอันนี้ที่ฝั่ง R 1บ้างก็ต้องกลับมาเพิ่มมาดูให้มันด้วยนะครับติดก่อนนะครับแล้วก็เลือกวิกเลนทีใส่ไฟนะครับแล้วก็ออนคราวนี้อินเทอร์เฟซของแวนลิงนะครับเราเลือกตัวนี้นะครับ Serial DCE นะ Serial DCE นะครับจะเป็นรูปสีแดงฟ้าผ่าสีแดงแล้วก็มีรูปนาฬิกาตรงมุมด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกซีเรียลสูงสูงใช่ไหมครับต่อมาต่อไปตรงนี้นี่นะครับแล้วลองลากดูนะเห็นไหมทางซ้ายมือเป็นรูปนาฬิกาเห็นไหมครับซีเรียลสูงสูงมีรูปนาฬิกาทางซ้ายมือตรงนี้นะครับส่วนขวามือไม่มีนะครับถ้าเป็นการเซตแบบแวนิ่งนะครับถ้าเราจำมันได้นะตอนที่อาจารย์สอนบทที่สองเรื่องของ L2 นะครับมันจะมีการซิงค์ค็อกจำได้ไหมครับการส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสกับอะซิงโครนัสนะครับถ้าเป็นการส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสต้องเป็นการเซตค็อกระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองตัวนะครับในตอนนี้นะครับเราจะให้ฝั่ง R0 นะครับที่ต่อด้วย Serial DCE เนี่ยนะครับเป็นตัวกำหนดค็อกเรทส่วนฝั่งขวามือที่เป็น R1 นะครับมันจะกลายเป็นฝั่ง DTE โดยอัตโนมัติคือพูดง่ายๆนะครับฝั่ง DCE เป็นตัวเซตคอกเลทส่วนฝั่ง DTE ตรงข้ามนะครับจะไม่ต้องเซตคอกเลทมันจะใช้คอกเลทจาก DCE เนี่ยเป็นตัวเรฟเรนซ์ไปเลยในการส่งข้อมูลแบบซิงโครนัสนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตคอกเลทกันแค่ฝั่งซ้ายคือฝั่ง R0 ฝั่งเดียวนะครับที่เป็น DCE นะครับส่วน DTE ไม่ต้องเซตนะมาดูกันว่าเซตอย่างไรนะครับมาที่ R0 นะครับขอมาที่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ Wearing ก่อนนะครับวันนี้ Wearing เป็นพระเอกของเรานะเพราะว่าในส่วนของ LAN Port เนี่ยเราเซตกันไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วในระดับ1กับ2นะครับเริ่มต้นนะครับที่ serial ใช่ไหมครับจะเห็นว่าเดี๋ยวเราใช้ IP ได้ก่อนแล้วกันนะครับ IP ของตัวนี้นะครับ R0 หรือ RA นะครับก็192.168.3.1 นะครับสวิตช์มาร์กเป็น252นะครับที่เข้ามาเพื่อโดยอัตโนมัตินะครับตามนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับคอกเลทนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับหรืองั้นก็เลือกอะไรก็ได้ครับเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับสมมติจะเลือก2ล้านนะครับ2ล้านก็คือ2เมกนะครับไม่เยอะมาก2เมกะบิตเปอร์เซกครับเห็นไหมครับคำสั่งเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเลือกไป2ล้านแล้วก็จริงจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับเลือกเป็นนี่ก็ได้นะครับน่าจะหน่อยนะครับจากนั้นนะครับเขาทำการ open port no shutdown นี้นะครับno shutdown นี่ก่อนนะลองดูในสไลด์กันนะครับนี่คือ command ที่เซตไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เริ่มต้นมาเปลี่ยนจาก user mode เป็น enable mode นะครับที่ฟิกเปลี่ยนจากมากกว่าเป็นหัวชาร์ปเข้าสู่ config version mode นะครับที่ฟิกอย่างเป็นตัวนี้นะครับแล้วเข้าสู่ interface mode ที่เป็น serial 0.0 นะครับที่ฟิกก็เปลี่ยนเป็น config if if ก็คือ interface นั่นเองแต่เป็น interface ของ serial 0.0 นะครับใส่ pds เข้าไป
เป็นตัวนี้นะครับพับ30เสร็จปุ๊บเซ็ตพวกเลนเมื่อกี้ตอนแรกเซ็ต2 ล้านใช่ไหมแล้วเปลี่ยนมันเป็นเซ็ต102นะครับตามนี้แล้วก็โนชั่นดาวน์เป็นการเปิดพอร์ตเสร็จแล้วแค่นี้เองครับในส่วนของแบริ่งนะครับมาที่ฝั่งตรงนี้บ้างนะครับยังแดงอยู่นะเพราะว่าฝั่งขวายังมีเซ็ตค่าไม่เสร็จนะครับฝั่งขวามือนะครับเป็นเห็นไหมว่ามันไม่มีนาฬิกาเป็น DTE นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับซีเรียลนะครับ IP address 1.2.168.3.2นะครับสัญมาตรเป็น252ก็เป็นทับ30นะครับข้อเกรดน่าสนใจมันนะครับแล้วก็ออนเลยนะกลายเป็นสีเขียวแล้วเห็นไหมครับข้อเกรดตรงนี้ปล่อยไปนะครับไม่ต้องเซตอะไรมันนะครับดูที่ CLI นะครับเห็นไหมเราเซตไปแค่นี้นะครับไม่มีการเซตข้อเกรดนะครับเข้ามาเห็นนะครับเริ่มต้นเปลี่ยนมาจาก User Mode เป็น Event Mode ถ้ามา Configuration Mode ผู้ใช้คำสั่ง Config Terminal นะครับพวก Prefix เปลี่ยนเป็น Config นะครับจากนั้นเข้ามายัง Interface Mode Prefix เปลี่ยนเป็น Config IF ระบุ IP address ขึ้นไปนะครับโหลดชิปดาวน์เสร็จแล้วฝั่ง DTE ไม่ต้องเซตข้อเกรดครับหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือตัวนี้ใช่ไหมครับเราเปิดพร้อมกันเลยครับให้ดูนะครับเห็นไหมว่าฝั่งซ้ายมือนะครับมีการซื้อขึ้นไปตรงนี้นะครับฝั่งขวามือไม่มีนะครับเคลียร์แล้วนะครับกลับมาที่อันหนึ่งต่อนะครับตอนนี้แบนเสร็จแล้วนะครับมาสร้าง PC กันบ้างPC ตัวนี แต่ครับผมสอบถามหน่อยเวลาเราต่อไอสวิตเข้ากับเราเตอร์หรือว่าไอคอมพิวเตอร์เข้ากับสวิตเนี่ยมันพอเราต่อตอนแรกมันจะมีเครื่องหมายขึ้นลงที่ว่าพอเข้าไปดูมันเป็นอัพกับดาวน์เนี่ยมันใหม่ถึงอะไรอ่ะผมอ๋อมันเป็นการแสดงสถานะครับว่าอัพหรือดาวน์ครับอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมครับที่อันหนึ่งนะครับใช่เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้อาจารย์ต่อตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมีครับอันนี้อันหนึ่งอันนี้มันเป็นการแสดงสเตตัสของ serial interface นะครับคราวนี้ตอนนี้มาตัวที่พอร์ตของที่พอร์ตของยูเนียนนะครับพอร์ตแลนนะครับมาที่อันหนึ่งกับไอ้ตัวนี้นะครับเราใช้พอร์ตฟ้าถึง0นะครับแล้วก็ IP นะครับก็คือต้องป้อน IP กับ subnet mask ให้เสร็จก่อนใช่ไหมอาจารย์ไอเครื่องหมายแดงใช่ครับต้องเราก็ต้องเปิดพอร์ตด้วยนะครับตอนนี้พอใส่ IP subnet mask ใช่ไหมครับยังแดงอยู่นะครับเราต้องโลชัดดาวเปิดพอร์ตด้วยการกดตัวนี้กดปุ๊บมีสามโลชัดดาวนะครับโลชัดดาวเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเปิดเป็นสีเขียวแล้วมันจะมีอันเนี้ยเป็นหลอกมาบอกเราว่าอัพแล้วไหนมาอินเทอร์เฟซฟ้าตัวศูนย์เชสสเตททูอัพไลน์โปรโตคอลออนอันนี้คืออัพก่อนละอันเนี้ยเป็นผลมาจากการใช้คำสั่งว่าโนชัดดาวชัดดาวเพราะปิดใช่ไหมครับโนชัดดาวคือเพราะเปิดพอร์ตขึ้นมาครับเพราะจะกลายเป็นสีเขียวขึ้นมาครับครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับอันนี้กลับมาที่R0 บ้างนะครับ R0 ก็เหมือนกันตอนนี้แดงๆอยู่ใช่ไหมครับมาที่ตัวนี้พอร์ตฟ้า00เห็นไหมถ้าเกิดเซตพอร์ตผิดนะก็จะเกิดเผลอไปกดเป็นฟ้า01ใช่ไหมครับก็จะเซต IP address ถูกต้องแล้วนะตัวอย่างเปิดออนหมดเลยแต่ยังแดงอยู่เพราะเราเซตผิดพอร์ตนะครับ
เดี๋ยวช่วยดูนะถ้าเกิดเซฟผิดพอร์ตเป็นยังไงนะครับโซเซตตัวนี้นะจริงๆนี่โซเซตผิดพอร์ตนะใส่ทิ้งไปนะครับจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับจุดมาร์คคัสเออคัสซีนะครับแล้วก็เปิดพอร์ตนะโนชดาวปุ๊บเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับว่าลายไม่อ่อนเห็นไหมไม่แค่อินเทอร์เฟซเฉยๆนะครับอัพแต่ไม่อ่อนนะจะต่างจากตัวนี้นะครับเพราะยังแรงอยู่ใช่ไหมครับถ้าดูที่ CLI นะครับเห็นไหมมันไม่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะที่มันถูกต้องแล้วนะครับที่มันตรงทั้งอินเทอร์เฟซและ IP นะครับมันจะบอกว่ามีนี้ด้วยเห็นไหมครับลายโปรโตคอลอ่อนเห็นไหมอันนี้มีแค่อินเทอร์เฟซมีแค่มาตรแรกนะมีแค่เชตูอัพก็คือตัวนี้เห็นไหมแค่ขั้นแรกตรงกันนะครับแต่อันที่สองตรงเนี้ยลายประคอยังไม่อ่อนเดี๋ยวลองดูคำสั่งนี้นะครับใช้คำสั่งว่า show ip interface list นะครับเห็นไหมครับว่าที่ฝั่ง R0 นะฝั่ง R0 เนี่ยมันจะออนหมดแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดนะขอฟังถ้าสิส่วนนี้เรายังเซตติดพอร์ตอยู่ถูกไหมครับตัวนี้เห็นไหมครับแต่ว่าโปรโตคอลดาวเห็นไหมครับอันนี้คือเราเซตมันแดงอยู่ใช่ไหมครับเพราะเราเซต IP Address Interface ถูกไหมถ้าเป็น R1 นะอันที่เซตถูกแล้วนะครับมันจะอัพทั้งคู่เพื่ออาจารย์มาแจ้งที่อะไรครับอ๋อปีศาจสีเสืออยู่นี่นะครับก็สีไม่แห่งอาจารย์แห่งเองเมื่อกี้นะครับเอาใหม่ครับตอนนี้อันหนึ่งนี้ถูกต้องนะครับถ้าเราโชว์นะครับกดไซต์ก็ได้นะครับออกของอันเลยนะครับโชว์ไอพีอินเทอร์เฟซนี้นะครับนะครับทางขวามือคือถูกต้องนะเห็นว่าพอร์ตฟาสต์สูงสุดของมันนะครับเห็นไหมครับอัพสองอันเลยเห็นไหมอันนี้อัพอันแรกแล้วก็โปรโตคอลอัพด้วยก็ตรงตามนี้เห็นไหมอันนี้ไออันแรกอ่ะตรงนี้นะครับมันคือเสร็จมินนี้และไออัพโปรโตคอลเนี่ยคือเสร็จมินนี้นะครับที่ตรงกันนะอันนี้คือที่เป็นสีเขียวนะครับตัวนี้นะครับคราวนี้อันที่ผิดก็คืออันนี้นะครับที่แดงอยู่ถูกไหมครับอันนี้ตอนที่เราเซตโรชดาปุ๊บเนี่ยเปิดพอร์ตปุ๊บมันมีแค่บรรทัดเดียวนะครับไม่มีบรรทัดที่สองเหมือนกับตัวนี้นะอันนี้มีสองบรรทัดใช่ครับมีหนึ่งลายหนึ่งลายสองอันนี้มีลายแค่เดียวพอเราคำสั่งว่าโชว์อินเทอร์เฟซนี้ปุ๊บนะครับเห็นว่าตรงนี้นะครับที่เราเซตผิดเฟสเนี่ยครับแต่อันนี้ลายแต่พอเป็นดังนี่ก็เป็นการทับบทชุดที่อย่างหนึ่งนะครับโอ้คลิปอันนี้ดีมากเลยจะอัพขึ้นระบบให้นะครับโอเคนะครับคราวนี้เราก็มาเปลี่ยนให้มันถูกนะตอนเปลี่ยนเนี่ยคือต้องลบที่อย่างเดียวเลยนะครับหันมาที่เพื่อนเราถามไปนะลบต้องลบลบไปก่อนเอาแค่นี้ต้องกดลบนี้ออกไปนะครับทำกลุ่มนี้ใหม่นะครับนี่ร่างใหม่เราจะได้ให้ถูกพอร์ตนะครับเป็นพอร์ต0/0นะครับเข้ามาที่เราเจอตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดิมนะครับเมื่อกี้มันอัพกับดาวอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาให้อัพทั้งคู่นะครับต้องอย่าลืมลบนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะงั้นมันจะทับกันนะลบไปก่อน
ก็ขึ้นมาครับแล้วก็มาที่พอร์ตฟัดส่วนทุกส่วนที่ถูกต้องนะครับ1.2.168.1.1นะครับแล้วก็คัดสีแล้วก็ไปโฟล์ตอินออนก็โหลดชัดดาวน์ปุ๊บพอโหลดปุ๊บเห็นไหมครับพอถูกพอร์ตปุ๊บเนี่ยมันขึ้นมา2ลายเลย1กับ2เห็นไหมครับแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับเราลองมาโชว์เราต้องมาที่ CY หมดนะครับอันนี้คือ2ลายนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งว่านะครับเรากดกระตุ้น Z นะออก2ก็คือแทน Exit 2ครั้งโชว์ IP Interface Beat นะครับเห็นไหมครับตอนนี้พอ0.0อัพทั้งคู่แล้วนะครับก็คือสีเขียวนั่นเองเรียบร้อยนะครับอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นใน MacBook เนี่ยมันจะกดเป็น Command Z เหมือนกันไหมคะอาจารย์ใน MacBook อาจารย์เลยไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูถ้า Mac Command Z ก็สองอย่างมันจะมี Command C กับ Command Z ครับเดี๋ยวลองดูถ้าได้ไงจริงบอกอาจารย์นะครับจะได้บอกเพื่อนด้วยที่ใช้ MacBook นะครับเหมือนมันจะดีจะเป็นคอนโทรล C นะมันมีคอนโทรล Z คอนโทรล C แล้วคอนโทรล X นะครับ3ตัวนี้เดี๋ยวเรียนต่อนะครับคราวนี้กลับมานะครับที่ตรงเราเสร็จแล้วนะเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วเราควรต้องมีการเขียนโน้ตไว้นะครับอาจจะเพื่อ PC ให้สะดวกนะครับเวลาเราเขียนโน้ตไว้ที่คอมพิวเตอร์ว่าคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยเป็นอะไรไอพีอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องนะจ๊ะเราแค่เป็นโน้ตว่าให้เห็นว่าไอคอมพิวเตอร์ตัวนี้หรือว่าไอเราเตอร์ตัวนี้เป็นไอพีอะไรกันนั่นเองนะจ๊ะใช่ครับถูกต้องครับมันไม่ผลต่อการคอนฟิกูเรชันครับเป็นแค่การเขียนโน้ตตอนที่เราเข้าไปคอนฟิกในตัวเราเตอร์หรือว่าตัวไอที่ตัวเซอร์วิสเนี่ยก็คือมันแยกกันครับตอนเขียนโน้ตถึงแม้จะเขียนโน้ตผิดถ้าคอนฟิกถูกก็ทำงานได้ครับเพียงแต่เราทีนี้ว่าตัวนี้มันเป็น IP อะไรอยู่ในวงแลนไหนกันนั่นเองใช่ถูกต้องครับไม่ผลต่อการคอนฟิกเรชันเลยครับและหลายครั้งนะแม้ตัวผมเองนะบางทีเราโน้ตเสร็จใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าเราคอนฟิกอุปกรณ์เสร็จแล้วก็ลืมคอนฟิกไปนะครับอย่างที่ผมไปทำโน้ตอย่างเงี้ยเป็นโน้ตที่ควรจะแนะนำว่าคือก็แล้วแต่คนนะครับแต่ผมหลายครั้งที่ผมตรง PC เนี่ยพอทำโน้ตเสร็จแล้วใช่ไหมPC นี้ IP เท่าไหร่เสร็จปุ๊บแล้วเราดันลืมไปคอนฟิก IP กับ PC ตัวเนี้ยก็กลายว่าปิงไม่เจอกันนะครับที่โน้ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมันคือไปจำไว้อย่างนั้นนะครับเพียงโน้ตนะครับควรจะโน้ตหลังจากที่คอนฟิกตัวนั้นเสร็จแล้วบางทีเราไปโน้ตก่อนก็ลืมนะครับนี่ผมทำเราเตอร์เสร็จแล้วก็จะโน้ตของเราเตอร์ก่อนได้ไม่งงนะครับ1.1นะครับทับ24นะครับอันนี้เป็นของR0 นะนะครับก็คือ RA แหละคือผมใช้ RA ไปข้างบนแล้วนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนได้นะเลื่อนที่ระบุพอร์ตฟัดศูนย์ที่ศูนย์เรียบร้อยนะครับมาโน้ตที่ตรงนี้บ้างแบนบ้างนะครับอย่าลืมว่าเป็น S ศูนย์ทับศูนย์เป็น D G ไอ้ D C E นะครับ D C E โน้ตจะเขียนยังไงก็ได้นะครับให้เราเข้าใจเองนะครับทับ30นะครับแล้วก็โน้ตจะเป็นวิบอลละนะครับกลับไปตรงนี้ใหม่จะเลื่อนได้นะครับคือสุดท้ายนะมันต้องกลับมากดที่ตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนให้กับเป็นเครื่องหมายแบบ normal คือตรงนี้ครับแล้วก็โน้ตตรงนี้นะครับอ
เอ๊ะอันนี้ก็คือฝั่งแลนหรือยังตอนนี้แค่ฝั่งแลนเสร็จแล้วโอเคครับเขาก็ทำเป็นนี่ฝั่งแบรนด์เนาะอันนี้ก็เป็นฝั่งแบรนด์นะครับคราวนี้ PC ยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเซต PC เสร็จก่อนเราค่อยเขียนคอมเมนต์นะครับไม่เหลือจะงงเหมือนอาจารย์ได้นะครับมาที่ PC ปุ๊บนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็มาDefault Set Bin ก่อนนะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็โน้ตของ PC ไว้นี้ PC เองหรือจริงตรง PC ไม่ต้องโน้ตก็ได้ครับเอาแก้ตัวนี้ก็ได้นะครับเข้ามาช่วงนี้เลยนะครับครับอันนี้ก็คือไม่ต้องใส่โน้ตนะครับก็ไปแค่ที่ชื่อมาเลยนะครับก็คือแค่ที่ตรงนี้นะครับจะทำให้ดูสองแบบนะครับส่วนนี้มาแค่ที่ตรงนี้เลยอ๋อเนี่ยพอโน้ตปุ๊บใช่ไหมลืมเซตเอกับ PCB เห็นไหมครับตอนนี้ PCB ยังไม่เซตหันทีเราไปขยันโน้ตเกินไปแล้วก็จนลืมเซตค่าจริงไปขอเรียนหนึ่งนะครับขอฟาสอ๋อถ้าเป็น1.3นะครับเพราะ1.2เป็นของเอไปแล้วเรียบร้อยครับเห็นไหมว่าการแก้1.3แต่ว่าโน้ตไม่เปลี่ยนนะครับมันไม่สัมพันธ์กันนะครับต้องมานั่งแก้เองโน้ตเองนะครับตัวนี้นะครับเซตค่าจริงให้เสร็จก่อนนะสองทำไมถึงไม่ได้อันนี้ใช้ไปแล้วตัวที่สองไม่ใช้ผมใช้ไปแล้วครับอาจจะเลยเปลี่ยนนี้เป็นตัวที่สามนะครับบางทีมันคอนฟิกเพราะอาจารย์คอนฟิกก่อนหน้านี้แล้วนะครับบางทีมันดิสเจอร์นะครับของเก่ามันก็เลยเหมือนกันนะครับแต่จริงน่าจะแยกกันนะครับไม่เป็นไรอันนี้เป็นจะใช้สองนั่นมันใช้ไปแล้วไม่ว่าจะอ่านเซตในทีนี้ครับเราก็ครับอันนี้เป็น2.4ไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็น2.3 2.4นะครับตรงนี้เราเพิ่มนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมอาจารย์เซตในทีเด็ดของเราเพิ่มติดมันจะชนกันเมื่อกี้นะครับไอ้ต้องเป็น2.1ถูกไหมครับ
ันนี้จะมาเปลี่ยนใหม่ให้เป็นตรงนี้เป็น32นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้เป็น33นะครับพีก็ชนกันละนะครับมันแยกกันวงนี้ก็อันหนึ่งอันนี้ก็อันหนึ่งครับแต่อันเนี้ยมันจะชนกันถ้าเปลี่ยนชื่อชนกันนะถ้าว่าจะเปลี่ยนนี้เป็น R A มันจะชนตรงนี้นะครับลองดูนะจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเป็น R A นะครับเห็นไหมครับดูพิเศษเนมไม่อนุญาตดังนั้นต้องเรียนรู้สแตทเป็น R ศูนย์แทนนะครับเพราะ R A ใช้ข้อมูลไปแล้วนะครับก็คือเฉพาะชื่อที่ห้ามซ้ำกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวคอนฟิกก็ถึง IP เดียวกันต่างคนต่างเป็นนะครับตัวโปรแกรมไม่เช็คแค่ชื่อซ้ำนะครับแต่ว่าคอนฟิกไม่ได้เช็คนะครับแยกกันคนละวงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ตอนที่เราเทสนะครับเอาง่ายก่อนนะเอา PC A ก่อนนะครับถ้าดีนะครับตอนของจริงเนี่ยเขาจะปิงตัวในวงแรนดีก่อนนะอาจจะเอา A ปิงหา B ก่อนหรือ A ปิงหาเราเตอร์ก่อนแล้วก็ปิงเป็นหอบไปนะครับแต่จะเริ่มปิงไล่นะเริ่มต้นนะครับเช็คถามว่า IP config เพื่อดู IP ของตัวเองก่อนว่าถูกไหมนะครับจะฟัง IP config นะครับตัวเองเป็น12 gateway ถูกต้องปิงไปยัง gateway เลยนะครับจุด 1.1 นะครับปิงเลยปิงได้ตอนนี้ A ปิงมาถึง gateway จะเป็นเกตเวย์ฝั่งแลนนะไม่ใช่ฝั่งแวนนะครับเราเตอร์มี2 PTS นะครับตอนนี้ก็มี2ขานะครับคราวนี้มาปิง IP ของเราเตอร์ฝั่งแวนบ้างเมื่อกี้ปิงฝั่งแลนไปแล้วนะครับฝั่งแวนก็เป็น 3.1 ใช่ไหมครับปิงได้นะครับคราวนี้ตอนนี้นะครับเราเนี่ยยังไม่เซต static route นะถูกไหมครับมันจะเป็นเพียงแค่ beforeยังไม่ after นะครับทีนี้มีคนว่า A ปิงได้แค่ไหนนี่ A ปิงไปยัง 3.2 บ้างไม่ได้ครับผมครับคือนะครับอันนี้ทำไมถึงไม่ได้รู้ไหมครับทำเอานะครับตอนนี้เนื่องจากว่าถ้าดูที่ routing ของถ้าดูที่นะครับ RC นะครับดูที่ต้องเปลี่ยนเป็น label mode ก่อนนะครับแล้วก็ show IP route นะครับอันนี้ถึงแม้จะเซตเป็น full screen มันก็เหมือนเดิมนะความไม่ได้เปลี่ยนตามนะครับตอนโชว์ P แล้วนะครับเห็นไหมเราเตอร์ศูนย์นะครับหรือเราเตอร์ A นะครับมันก็รู้จักเพียงแค่ในเราที่เทเบิลของมันจะมีเพียงแค่2 entry อย่างมี C 2ตัวนะครับมันยังไม่รู้จักฝั่งนี้เห็นไหมครับยังรู้จักแทน2นะครับตอนนี้พอมันปิงปุ๊บนะครับมันก็เลยปิงไปได้แค่ฝั่งนี้สายที่2นี่ปิงไม่ได้ในคืออันนี้มันเกิดจากการที่ว่า R1 เองก็ยังไม่รู้จักตรงนี้นะครับคือตอนนี้เดี๋ยวจะไปก่อนนะครับถ้าดูที่ตรงนี้นะครับเห็นว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอนที่ A ปิงมาหา 3.1 ได้มันต้องปิงหา 3.2 ได้ถูกไหมครับเพราะว่า 3.1 3.2 นี่อยู่แรงวงเดียวกันอยู่สเลตเดียวกันการให้ปิงตรงนี้ได้ปุ๊บมันต้องปิงหานี้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดวิ่งมาถึงตรงนี้แหละนะครับแต่ตอนรีพายอ่ะนะ R1 ไม่รู้จักว่า 1.1 อยู่ไหนมันเลยไม่รีพายกลับแต่เพราะ R1 ยังไม่ทราบ 1.0 ว่าอยู่ไหนถูกไหมครับคือเพื่อว่าถ้าเกิดจาก A ปิงมาเนี่ยถึง 3.1 นะแต่ว่า R0 รู้จักว่า 1.1 อยู่ไหนใช่ไหมครับมันรีพายกลับไปให้ได้แต่พอปิงมา 3.2 เนี่ยมันปิงไปถึงนะครับแต่ R1 ไม่รู้จักว่า 1.1 อยู่ไหนมันเลยรีพายกลับให้ไม่ได้เลยกลายเป็นทําเอานะครับอันนี้นึงครับตัว PCA เป็น 1.2 ครับ
ใช่ทุกเทียมจะดีสองถูกต้องครับนี่อาจารย์เขียนว่าผิดนะครับเพราะว่าตัวนี้ตอนที่เราโชว์ IP แล้วนะครับเป็น1:2นะครับอาจารย์เขียนว่าผิดคุณมากครับเฮ้ยถัดมานะครับพอเราความหมายตรงนี้ต่างกันนะตอนนี้นะครับการที่A ปิงมาหา R 1ฝั่ง R 2ได้นะครับแต่ว่ารีพายกลับไปไม่ได้และตอนที่ request ถามว่าตรงนี้นะครับเราต้องตีความหมายนะครับว่าเราที่ผิดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราลองมาเซตตัวนี้เดี๋ยวเราได้เซตตั้งแต่ R 0แล้วกันนะครับเซตให้ R 0เป็น static เรารู้จักกับฝั่งนี้ก่อนนะครับอันนี้เรามาร์คไว้นะว่าตอนนี้นะครับถ้าไม่เซตอะไรเลยปุ๊บสิ่งแค่ตรงนี้นะครับอย่างปีนี้ไม่ได้นะครับกลับมาที่ตัวเราเตอร์นะครับเรามาเซต static เรามาที่นี่นะครับแล้วก็มาที่สติตรงนี้นะครับฝั่งแลน2นะครับ 192.168.2.0 ส่วนมาร์กนะครับเป็น default นะครับเลขของที่อยู่ R0 ใช่ไหมเลขของคือใครครับคือ32นะครับคือตัวนี้นะครับแอดเข้าไปหาเสร็จแล้วครับก็คือคำสั่งนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาคราวนี้เรามานะครับที่ CLI นะครับกดคอนโทรล Z นะครับโชว์ IP root ว่าเห็นไหมครับอันนี้จากเดิมนะจากเดิมมี2ใช่ไหมครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้มี3ละเพิ่ม S เข้ามาคือตัวนี้ถ้าดูในไฟล์นี้นะครับก็คือตัว R A คือ R 0นะครับคือ S ตัวนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมานี่จะเขียน S นี่จะเขียน S ปิดนะ S ต้องอยู่ตัวนี้นะครับต้องเป็น 2.0 นะครับตัวที่ศูนย์ตัวนี้นะครับต้องเป็นสองอันนี้เขียนเอสปิดตัวนะครับต้องเป็นเอสอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวจะค่อยแก้ตารางให้แล้วกันนะครับต้องเป็นตัวนี้นะครับก็คือว่านะครับจะตรงกันนะที่เป็นตัวสีแดงนะครับดูที่ R0 นะครับตัวนี้นะครับเห็นว่า S ตัวนี้คือตัวเป็นสีแดงนะนะครับ 2.0 นะครับกับอินเทอร์เฟซที่เป็นเลขออกคือ 3.2 ตัวนี้ตรงกันนี่คือที่เราเซตเข้าไปเป็น after นะครับถัดมานะครับเรามาที่ R1 กันบ้างนะครับอันหนึ่งก็บอกให้รู้จักตรงนี้นะครับสติกนะครับให้มันรู้จักวงแลนหนึ่งถูกไหมครับก็คือให้รู้จักหนึ่งข้อ2.168.1.0เลขหอบนะครับเลขหอบของ R 1คือตัวนี้สายที่หนึ่งถูกไหมครับแอดเข้าไปทันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับถ้าเราโชว์คำสั่งนะครับมาที่ CLI บอกนะครับก็ตัว Z นะครับโชว์ IP rootS เป็นที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือตรงนี้นะครับก็จะตรงกับสีแดงตรงนี้นะครับ S
1.0 นะครับเลขขอบคือ3.1ตรงกันนะครับกลับมานะครับที่ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับเริ่มที่ PCA นะครับเมื่อกี้ปริงไม่ได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี้ยปริงที่3.2ไม่ได้นะครับอันนี้เป็น after นะปริงใหม่นะครับ3.2ปริงได้แล้วนะครับคือตอนนี้ R1 รู้จักคือถ้าดูเทเบิลของมันนะครับ R1 มันรู้จัก 1.0 แล้วครับเราจาก1.0แล้วมันรีพายกลับได้แล้วรีพายไปหา PCA คือ1.2ได้แล้วนะครับถัดมานะครับปิงต่อมายัง R1 ที่เป็นแลนนะครับที่เป็นแลนก็2.1นะครับปิงได้มาถึงตัวนี้นะครับเป็น PC2 นะครับก็คือ PCB นั่นเองนะครับ2.2ทำได้ตอนแรกมันรีเควสทำเอาหนึ่งครั้งคือว่าอาจจะเป็นดีเลย์ไทม์ที่เกิดจากการอัปเดตบิตเทเบิลบ้างเราทิ้งเทเบิลบ้างหรือ ARP hash บ้างนะครับก็ปิงได้นะครับเฮ้ยเมื่อ A ปิงได้แล้วนะครับแล้วก็ควรจะให้ PC 2นะครับปิงกลับดูบ้างนะครับอันนี้ไล่ปิงนะนี่คือที่ PC 2นะครับเริ่มต้น PC 2ก็ปิงไปยังเกตเวย์ตัวเองก่อนนะครับปิงได้นะครับแล้วก็ปิงไปยังขานะครับ3.2ที่เป็นแวนดิ้งของ R1 หรือว่า RB นั่นเองนะครับปิงได้แล้วก็ปิงไปยังแวนดิ้งที่เป็นฝั่งของ R0 หรือว่า RA นะครับปิงได้นะครับแล้วปิงไปยังฝั่งแลน1นะครับก็คือ1.1ปิงได้แล้วก็ปิงไปยัง PCA นะครับก็คือ1.2นั่นเองนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วลำดับ3นะครับก็ไม่ยากนะครับลำดับ3นะครับ